สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำรานในตอนนี้จะเป็นตอนที่คุยกันต่อในเรื่องของผลกระทบจากดาวมฤตยูที่จะโคจรย้ายราศีจากราศีเมษไปยังราศีพฤศภในตอนที่แล้วได้คุยกันกว้างๆถึงความรู้ทั่วไปในเรื่องของดาวมฤตยูและตั้งแต่ในตอนนี้เป็นต้นไปก็จะเป็นการพูดคุยกันถึงผลกระทบของดาวมฤตยู ที่ย้ายมาสถิตที่ราศีพฤษศแล้วจะส่งผลกระทบไปยังแต่ละชาวลัคนาราศีเช่นไรบ้างโดยจะเริ่มต้นจากชาวลัคนาราศีเมษก่อนนะครับผลกระทบที่มีต่อชาวลัคนาราศีเมษชาวลัคนาราศีเมษธาตุไฟเป็นผู้ที่มีจิตใจกล้าหาญร,รักอิสระเสรีกล้าเสี่ยงใจร้อนมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความเป็นผู้นำสูงไม่ชอบเป็นผู้ตามใครนะครับ จะทำอะไรก็มีความคล่องตัวสูงมีความกระตันยูรู้คุณดีความใจร้อนใจเร็วของชาวลัคนาราศีเมษจะทำให้บางครั้งกลายเป็นคนวู่วามได้ชาวลัคนาราศีเมษจึงควรเพิ่มความระมัดระวังรอบคอบให้มากขึ้นมีดาววังคารเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีเมษหรือเรียกว่ามีดาวังคารเป็นดาวตนุลักษ์นั่นเองชาวลัคนาราศีเมษในช่วงเจปีที่ผ่านมา ท่านได้ใช้ชีวิตโดยมีดาวมฤตยูอยู่ร่วมลัคนามาแล้วสองรอบรอบแรกเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่12กรกฎาคม2558ดาวมฤตยูย้ายจากราศีมีนเข้ามาสถิตในราศีเมษหลังจากโครจรเดินหน้าในราศีเมษได้ระยะหนึ่งก็โครจรถอยหลังจนถึงวันที่7กันยายน2558ก็โครจรย้อนกลับไปสถิตอยู่ในราศีมีนเหมือนเดิม หลังจากโครจรอ,อยู่ในราศีมีนต่อไปประมาณ6เดือนวันที่6มีนาคม2559ดาวมฤตยูก็โครจรเดินหน้ามาสถิตที่ราศีเมษเป็นรอบที่สองและโครจรอ,อยู่ในราศีเมษยาวนานจนถึงวันที่7กร,รกฎาคม2565ที่จะถึงนี้นะครับดาวมฤตยูก็จะโครจรย้ายราศีจากราศีเมษไปยังราศีพฤษภ แต่การโคจรของดาวมฤตยูจากราศีเมษในคราวนี้ก็ยังไม่ใช่การไปแล้วไปรับนะครับเพราะเมื่อถึงวันที่1ธันวาคม2565ดาวมฤตยูก็จะโคจรถอยหลังกลับมาสถิตอยู่ที่ราศีเมษเป็นครั้งที่3และจะสถิตอยู่จนถึงวันช่วงประมาณต้นเดือนเมษายน2566นนะครับจึงจะโคจรเดินหน้ากลับเข้าสู่ราศีพฤษภอีกครั้ง การโครจรย้ายออกจากราศีเมษคราวนี้ชาวาลัคนาราศีเมษก็ต้องใช้เวลารออีกประมาณ80ปีนะครับกว่าดาวมฤตยูจึงจะโครจรกลับมาที่ราศีเมษอีกครั้งหนึ่งชาวาลัคนาราศีเมษส่วนใหญ่ในรอบ6-7ปีที่ผ่านมานี้ท่านได้มีคันลองชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากคันลองชีวิตแบบเดิมๆจะเปลี่ยนไปมากน้อยเช่นไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของแต่ละท่าน แต่ความเป็นราศีแม่ธาตุไฟของราศีเมษชาวลัคนาราศีเมษน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคลลองชีวิตของท่านที่ดำเนินไปแบบโลดโผนหวือหวามากกว่าการเปลี่ยนแปลงถ้าเทียบกับราศีอื่นๆนะครับตั้งแต่ปีพศ2566เป็นต้นไปหากชาวลัคนาราศีเมษมองลองย้อนนะครับลองมองย้อนกลับมาในราวๆปี2557 2,558ก็จะเห็นว่าคัลลองชีวิตของตัวเองที่เปลี่ยนแปลงในแบบที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของท่านอย่างแน่นอนแต่การโคจรเข้ามาเสถิตที่ราศีพุษศพของดาวมฤรุตยูตั้งแต่วันที่7กันยายนาคม2,565เป็นต้นไปและสถิตยอยู่ยาวนานถึงประมาณ7ปี ก็จะเป็นช่วงเวลาที่สําคัญของชาวลัคนาราศีเมษอีกช่วงหนึ่งเพราะจากการที่ดาวใดๆก็ตามนะครับมาสถิตอยู่ในภพที่สองนำหน้าลัคนาอยู่นั้นในทางโหราศาสตร์ไทยจัดว่ามีความสําคัญเพราะถือว่าเป็นศูญญภพาหะของเจ้าชะตานั่นเองคําว่าพาหะก็หมายถึงการนําพานะครับศูญญภพาหะจึงมีความหมายถึงจุดรวมของการนําพา สุญญา,าหะของลัคนาก็คือจุดรวมศูนย์ในการนำพาชีวิตที่จะให้คันลองชีวิตเดินไปในทิศทางไหนชาวลัคนาราศีเมษเมื่อดาวมฤตยูโคจรมาสถิตนำหน้าลัคนาในลักษณะนี้จะทำให้ชาวลัคนาราศีเมษสนใจที่จะค้นคว้าสแสวงหาวิธีการใหม่ๆที่จะทำให้เกิดผลรวดเร็วมีแนวความคิดแบบก้าวหน้ากล้าได้กล้าเสีย มีความกล้าที่จะเสี่ยงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตนเองคาดหวังเอาไว้ตั้งแต่วันที่ 7. กรกฎาคม2,565เป็นต้นไปชาวลักนาราศีเมษจะมองหาหรือแสวงหาวิธีการรูปแบบหรือแนวทางใน,ในการประกอบอาชีพหรือการหารายได้ในลักษณะที่เป็นกิจการงานที่ยังไม่มีใครทำมาก่อนชาวลักนาราศีเมษบ,บางท่านอาจประสบความสำเร็จ ในการประดิษฐ์คิดค้นหรือมีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาทําให้ชาวลัคนาราศีเมษมีโอกาสประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพหรือหารายได้เข้ามาชาวลัคนาราศีเมษที่อยู่ในวัยช่วงที่กําลังวัยทํางานก็มีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางในการประกอบอาชีพหารายได้บางรายอาจปรับเปลี่ยนในการเพิ่มแนวทางการหารายได้เพิ่มขึ้นจากแนวทางเดิม บางรายก็จะปรับเปลี่ยนทิศทางโดยลาทิ้งแนวทางเดิมไปเลยหลายรายนะครับถ้าเป็นข้าราชการหรือพนักง,งานรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณก็จะหาทางปรับเปลี่ยนตัวเองให้มีแนวทางในการสแสวงหารายได้หรือหาแนวทางอาชีพใหม่ๆเอาไว้หลังเกษียณไม่ยอมรับเงินบำเหน็จบำนาญแต่เพียงอย่างเดียวแน่ๆสําหรับชาวลัคนาราศีเมษที่ยังอยู่ในวัยเรียน ก็จะมีเป้าหมายหรือกําหนดทิศทางการประกอบอาชีพแนวทางการประกอบอาชีพสแสวงหารายได้ของตนเองที่ชัดเจนส่วนชาวลัคนาราศีเมษที่จะสําเร็จการศึกษาท่านจะเกิดแนวทางในการประกอบอาชีพหรือทิศทางในการที่จะสแสวงหารายได้ซึ่งจะเป็นรากฐานสําคัญต่อคัลลองชีวิตในอนาคตของท่านต่อไป การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและแนวทางการแสวงหารายได้ของชาวลัคนาราศีเมษนั้นในช่วงแรกที่ดาวมฤตยูยังโคจรอยู่ในสองนาวางแรกของราศีพฤษพการปรับเปลี่ยนก็อาจจะดูหวือหวาหรือต้องดิ้นลนมากสักหน่อยเพื่อไฝหาทุกสิ่งทุกอย่างที่จะช่วยให้เจ้าชะตาสามารถปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ต้องการได้แต่หลังจากปรับเปลี่ยนไปมาหรือต้องดิ้นลนสักระยะหนึ่งแล้ว ตั้งแต่ช่วงกลางปีพศ2567ไปแล้วชาวลัคนาราศีเมษก็จะจับทิศทางได้นะครับเริ่มจับทิศทางได้การปรับเปลี่ยนหรือการแสวงหาแนวทางต่างๆก็จะเป็นไปแบบช้าๆหนักแน่นเพราะลักษณะความเป็นโคและความเป็นราศีธาตุดินของราศีพฤษภนั่นเองนะครับผลที่ได้จึงส่งผลแบบเนิบหนาบแต่หนักแน่นมั่นคงกล่าวได้ว่าเมื่อดาวมฤตยูโครจรมาเป็นศูนย์พาหะ ให้กับชาวลัคนาราศีเมษนี้ก็จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีเมษมีสิทธิ์ที่จะเหนื่อยหรือลำบากในตอนต้นเสียก่อนและชาวลัคนาราศีเมษถึงจะได้รับความสุขสบายในช่วงกลางและช่วงท้ายท้ายที่ดาวมฤตยูโคจรอยู่ในราศีพฤษภเรียกว่าอยู่ในสถานการณ์ต้นร้ายกลางและปลายดีนะครับชาวลัคนาราศีเมษมีเรื่องที่ต้องระวังเล็กน้อยเมื่อดาวมฤตยู โคจรมาสถิตที่ราศีพฤษศคือท่านมีโอกาสที่จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บที่อาจรักษาหายยากหรือบางท่านก็จะกลายเป็นโรคประจําตัวไปเลยซึ่งจะทําให้ชาวลัคนาราศีเมษต,ต้องเสียเงินเสียทองในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองในระยะยาวต่อไปการจะประสบความสําเร็จของชาวลัคนาราศีเมษเมื่อดาวมฤตยูโคโจรย้ายมาสถิตที่ราศีพฤษศนั้น จะส่งผลต่อท่านอย่างไรก็ต้องพิจารณาร่วมกับพื้นดวงเดิมของแต่ละดวงชะตาด้วยนะครับโดยเฉพาะความเข้มแข็งของภพกระดุมพระในแต่ละพื้นดวงชะตาเดิมทั้งในพื้นที่ภพเรือนกระดุมพระเองซึ่งอาจจะมีาดาวอื่นๆเข้ามาสถิตอยู่และความเข้มแข็งของดาวเจ้าเรือนคือดาวศุกร์นะครับ ดาวสุขจึงเป็นเจ้าเรือนนะครับของชาวาเจ้าเรือนพบที่สองของชาวลัคนาราศีเมษดังนั้นชาวลัคนาราศีเมษจึงควรตรวจสอบพื้นดวงเดิมของท่านประกอบด้วยเช่นกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านประสบกับ,กบความสําเร็จความสุขความเจริญในสิ่งที่ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านปรารถนาทุกประการนะครับส่วนชาวลัคนาราศีอื่น ท่านสามารถติดตามผลกระทบที่มีต่อลัคนาราศีของท่านได้ทางช่องสารสำรารต่อไปนะครับสวัสดีครับ